ตอนนี้จะมาดูว่ายินจำแรงร่างได้จากบรรดาหลักฐานที่ยืนยันว่ายินและชัยตอนสามารถจำแรงร่างได้ในรูปต่างๆคือ 1. ยินที่นครบดีนะต้นหนึ่งจำแรงร่างมาในรูปของงูซึ่งในเรื่องนี้ท่านอิหม่ามมุสลิมได้บันทึกรายงานของท่านอบูซาอิบเอาไว้อย่างนี้อัคบารณีอบูซาอิบมาวลาฮิชามิบนีซูฮรอท่านอบูซาอิบมาวลาฮิชามิบนีซูฮรอได้บอกกับฉันว่าอันนะฮูดะคะลาอะลาอบีซาอิดอัลคุดริฟีบัยติฮีว่าเขาเนี่ยได้เข้าไปหาอบูซาอิดอัลคุดรีที่บ้านของเขาฟะกอละฟะวะจัตตุฮูยุศัลลีอบูซาอิบบอกว่าฉันก็พบว่าอบูซาอิดกำลังละหมาดฟะญะลัสตุฉันก็นั่งรออันตะซิรุฮุฮัตตายักฎิยะศอลาตะฮูรอจนกว่าว่าอบูซะอีดจะละหมาดเสร็จฟะซะมิอ์ตุตะฮะรีกันฟีอารายีนฟีนาฮิยะติลบัยตในระหว่างที่นั่งรอนั่นแหละฉันได้ยินเสียงเคลื่อนไหวในก้านอินฟะลัมมุมบ้านฟัลตะฟัตตุฉันก็หันไปดูฟะอิซะฮัยยะตุนขันไปเจอก็เห็นเป็นงูฟะวะซับตุลิอักตุลาฮาฉันก็กระโดดไปเพื่อจะฆ่างูนั้นฟะอาชาระอิลาอานิจลิสท่านอบูซะอีดก็ชี้ทำท่าชี้ให้ฉันนั่งไม่ทำอันตรายกับงูฟะญะลัสตุฉันก็นั่งลงฟะละมังซะรฟาขันเมื่ออบูซะอีดละหมาดเสร็จอาชาระอิลาบัยตินฟิดดารีก็ชี้ให้ฉันดูบ้านหลังหนึ่งอยู่ในหมู่ผู้คนอาศัยอยู่ฟะกอละอบูซะอีดบอกว่าอัตรอฮาซัลบัยตท่านเห็นบ้านหลังนั้นไหมฟะกุลตุนะอัมฉันบอกว่าเห็นกอละกานะฟีฮิฟะทัมมินนาฮาดีซุอะฮดินบิอุรซินในบ้านหลังนี้เคยมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งจากพวกเราแต่งงานใหม่ๆกอละฟะคอรจะนามะอะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟิลคันดักและท่านอบูซะอีดก็ออกไปสมรภูมิคอนดักกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกานะซาลิกัลฟะตายัสตะซินุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิอริฟะยัรญิอูอิลาอะห์ลิฮิฟัสตะซะนะฮูยามันอยู่มาวันหนึ่งเด็กหนุ่มคนนั้นก็ขออนุญาตกับท่านรอซูลจะกลับไปหาภรรยาที่บ้านตอนกลางวันฟะกอละละฮูรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกกับเด็กหนุ่มคนนั้นว่าคุซอะลัยกะซิลาฮักเอาอาวุธติดตัวเจ้าไปด้วยนะฟะอินนีอักชาอะลัยกะกุรอยฎะตาฉันกลัวว่าพวกบานีกุรอยฎะน่ะจะมาทำอันตรายกับท่านฟะอะคอซัรรอญุลุซิลาฮะฮูชายคนนั้นก็เอาอาวุธของเขาติดตัวไปซุมมะรอญะหลังจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านฟะอิซาอิมรอตุฮูบัยนัลบาบัยนิกออิมะตันก็ไปพบภรรยาน่ะออกมายืนอยู่ระหว่าง2บานประตูคือพี่น้องต้องเข้าใจนะธรรมเนียมของอาหรับเนี่ยผู้หญิงจะออกนอกบ้านก่อนจะรับอนุญาตไม่ได้ต้องอยู่ในบ้านแล้วมันเรื่องอะไรล่ะออกมาอยู่นอกบ้านฟะฮวาอิไลฮารุมฮะลิยะตะอนุฮาบิฮิชายคนนั้นด้วยอารมณ์คนหนุ่มมันนะเงื้อห่อขึ้นจะแทงภรรยาวาซอบัตถุไกรอด้วยความหึงนะฟะกอลัตละหูภรรยาก็บอกกับชายหนุ่มคนนั้นว่าอุคฟุกอะลัยกะรุมฮักเอาห่อของท่านลงก่อนเถอะวะดุคุลิลบัยตเข้าไปดูในบ้านสิฮัตตาตันซุรมัลลซีอัคฮัรญะนีว่าทำไมฉันถึงอยู่ไม่ได้อะไรทำให้ฉันต้องออกมาอยู่นอกบ้านฟะดะคอลาชายคนนั้นก็เข้าไปในบ้านฟะอิซาบิฮัยยะตินเอาวีมะตินมัตวียะตินอัลันฟิรอสก็ไปพบงูตัวใหญ่นอนขดอยู่บนที่นอนเนี่ยอ้าวแล้วจะอยู่ได้ยังไงล่ะเนี่ยฟะฮวาอิไลฮาบิรุมฮีฟันตะวะมาฮาบิฮิก็เงื้อห่อขึ้นจ้วงแทงงูใหญ่ตัวนั้นถูกเต็มเป้าเลยซุมมาคารยาเสร็จแล้วก็ออกมาฟารากะซะฮูฟิดดาริแล้วก็เอาห่อปักไว้ในบ้านฟัตตะรบัตอะลัยฮิงูก็พุ่งใส่ชายหนุ่มคนนั้น
ฟามายุดรออัยยะฮูมากานอัสรอมาวตันอัลฮัยยะตุอัมิลฟาตาและอบูซะอีดก็เล่าว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชายหนุ่มคนนั้นหรืองูงูน่ะใครจะตายก่อนกันก็ล่ะอบูซะอีดบอกฟะญินาอิลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเราก็มาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะซะกะรนาซาลิกะละฮูก็มาเล่าเรื่องราวให้ท่านรอซูลฟังให้หมดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวะกุลนาอุดออัลลอฮะยุฮยีฮิลานาและพวกเราก็ขอว่าโอ้ท่านรอซูลขออัลลอฮ์ช่วยขอดุอากับอัลลอฮ์ให้ชายหนุ่มคนนั้นเนี่ยมีชีวิตมาอยู่กับเราเถอะฟะกอละท่านรอซูลบอกอิสตัฆฟิรูลิซอฮิบิกุมท่านทั้งหลายจงช่วยกันขอดุอาให้อัลลอฮ์ยกโทษให้กับเพื่อนของท่านเถอะซุมมาแล้วท่านรอซูลก็บอกกอละอินนะบิลมะดีนะติยันนันเพราะที่มะดีนะห์นั่นน่ะมันมียินกลุ่มนึงกอดอัสลามูที่มาเข้ารับอิสลามฟะอิซารออัยตุมมินฮุชัยอันเพราะฉะนั้นเมื่อพวกท่านได้เห็นงูในบ้านแล้วก็คืออย่างนี้รอซูลเนี่ยพี่น้องทราบมาก่อนแล้วนะรอซูลเนี่ยสอนทั้งมนุษย์แล้วก็สอนทั้งยินสอนหมดนั่นแหละมายินกับเราเนี่ยรอซูลองค์เดียวกันฟะอาซีนูฮุบิซาลาซะตะอัยยามินถ้าพบงูอยู่ในบ้านแล้วก็จงเปิดโอกาสให้เขาอยู่ไป3วันก่อนฟะอิมบาดาละกุมบะดาซาลิกถ้าพ้น3วันไปแล้วงูตัวนั้นยังไม่ไปฟักตูลูฮูถึงจะฆ่าได้ฟะอินนัมมาฮุชัยฏอนถ้า3วันแล้วยังไม่ไปนั่นแหละคือชัยฏอนละข้อสังเกตก็คือฮุกุมอันเนี้ยนะให้โอกาสแกงูที่อยู่ในบ้านถึง3วันเจอแล้วอย่าเพิ่งทำอะไรอันนี้เจาะจงเฉพาะงูพิษเท่านั้นที่เจออยู่ในบ้าน 2. หุกกลมอันนี้ไม่ใช้กับงูทั่วๆไปแต่เจาะจงเฉพาะงูที่พบในบ้านเท่านั้นส่วนงูที่พบนอกบ้านถ้าทำอันตรายก็ใช้ให้ฆ่ามันได้ทันที 3. เมื่อพบงูในบ้านให้สั่งให้มันออกไปจากบ้านเราคือเราจะกล่าวเป็นภาษาอาหรับหรือจะกล่าวเป็นภาษาไทยก็ได้ทั้งนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ให้มันรู้เมื่อเจองูในบ้านให้กล่าวอย่างนี้แล้วก็เรามีชีทให้นะสำหรับผู้ที่ฟังเทปเนี่ยอักซัมตุอะลัยกิบิลลาฮิอันตะคอรุญีมินฮาซัลมันซิลวะอันตะบออูดีอันนาชัรรกิวะอิลากอตันนากิถ้าจะกล่าวเป็นภาษาไทยก็ความหมายของภาษาอาหรับนี่แหละฉันขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์แก่เจ้าว่าเจ้าจงออกไปจากบ้านหลังนี้และเจ้าจงเอาความชั่วร้ายของเจ้าให้ห่างไกลจากเรามิฉะนั้นเราจะฆ่าเจ้าเสียให้กล่าวอย่างนี้แหละกล่าวดังๆและอัลลอฮ์อนุญาตให้มันได้ยินสาเหตุที่เราต้องฆ่ามันภายหลังจาก3วันนั่นแหละเนื่องจากไม่แน่ใจว่ามันเป็นยินที่เป็นมุสลิมหรือเปล่าเพราะว่าหากเป็นยินมุสลิมมันก็จะออกจากบ้านภายใน3วันจะไม่อยู่เกิน3วันและหากว่ามันเป็นงูจริงๆก็สมควรที่จะถูกฆ่าแต่หากว่ามันเป็นยินที่เป็นกาเฟรก็สมควรที่จะต้องถูกฆ่าเช่นเดียวกันทั้งนี้เนื่องจากว่ามันมีอันตรายต่อบรรดาผู้ศรัทธานี่หลักฐานที่ยินแปลงร่างเป็นงูตอนนี้มาดูชัยฏอนที่แปลงร่างมาในรูปของมนุษย์ซึ่งเรื่องนี้ได้รายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าวักกะลานีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิฮิฟซิซะกาติรอมฎอนท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มอบให้ฉันเป็นผู้ดูแลรักษาซะกาตของเดือนรอมฎอนซะกาตของเดือนรอมฎอนก็เป็นอาหารนี่ฟะอาตานีอาตินก็มีผู้มาฟะญะอะลายะซูมินัตตออาบมาลักอาหารที่เป็นซะกาตเดือนรอมฎอนฟะอะคอตตุฮูฉันก็จับขโมยวะกุนตุแล้วฉันก็บอกกับขโมยว่าละอัรฟะอันนะกะอิลารอซูลิลลาห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันจะต้องเอาตัวไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ได้ก็ละขโมยก็ปรับทุกข์ว่าอินนีมุฮตาจุนวะอะลัยยะอิยาลุนวะลิฮาญะตุนชะดีดะฉันเป็นคนจน
ต้องรับภาระเลี้ยงลูกหลายคนมีความเดือดร้อนมากสงสารเช่นเถอะอาบูฮุไรเราก็สงสารฟะคอลไลตุอันฮูก็ฉันก็ปล่อยมันไปฟะอัสบะฮตูพอตื่นเช้ามาฟะกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาอาบาฮุไรเรามาฟะอะละอะซีรุกัลบาริฮะท่านนบีก็ถามว่าอาบูฮุไรเราเมื่อคืนนี้เจ้าทำยังไงกับเฉลยของเจ้าล่ะก็ละกุนตูฉันก็เล่าให้รอซูลฟังว่ายารอซูลุลลอฮ์ชะกาฮายะตันชะดีดะวะยาลันเขาปรับทุกข์ถึงความยากจนของเขาถึงต้องรับภาระเลี้ยงลูกหลายคนฟะรอฮิมตูฮูฉันสงสารเขาฟะคัลไลตุซะบีละฉันก็เลยปล่อยเขาไปกอละรอซูลบอกอามาอินนะฮูกอดกะซะบะการู้ไว้เถอะนั่นแหละมันโกหกเจ้าวะซะยะอูดูแล้วเนี่ยมันจะต้องกลับมาลักอีกฟะอารัฟตุอันนะฮูซะยะอูดลิกอลิรอซูลิลลาฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันก็รู้เลยว่าอ๋อมันต้องกลับมาอีกเพราะรอซูลบอกฟารอซับตุฮูฉันก็จ้องดูคืนที่สองฟายาอายะซูมินัตตออาบมันก็มาลักอาหารอีกจริงๆฟาคอสตุฮูฉันก็จับมันฟากุนตุละอัรฟะอันนะกะอิลารอซูลิลลาฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคราวนี้แหละฉันต้องเอาตัวไปหาท่านรอซูลให้ได้ก็ละมันก็บอกว่าดะนีปล่อยมันอีกสักครั้งเถอะฟะอินนีมุฮตาจุนวะอะลัยยะอัยาลุนลาอูดูเพราะความจนของฉันมีภาระเดือดร้อนจะต้องเลี้ยงลูกหลายคนลาอูดูและถ้าปล่อยฉันไปคราวนี้นะฉันจะไม่กลับมาลักขโมยอีกแล้วแหละฟะรอฮิมตุฮูอับูฮุรอรอสงสารฟะคอลไลตุซะบีละก็บอกกับรอซูลว่าฉันก็เลยปล่อยมันไปفأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة มาท่านตื่นเช้ารอซูลก็ถามอย่างที่เคยถามว่าทำยังไงกับเฉลยเจ้าเมื่อคืนนี้กุนตุยารอซูลลอฮ์ชะกะฮายะตันวะยันฟะรอฮิมตุฮูมันก็ปรับทุกข์ถึงความจนของมันนั่นแหละไอ้ความที่ฉันสงสารมันฟะกอลไลตุซะบีละฉันก็ปล่อยมันไปก็ละอามาอินนะฮูกอดกะซะบะกะวะซะยะอูดูรู้ไหมนั่นแหละมันก็โกหกอีกแล้วแล้วมันจะต้องมาลักอีกฟาร์ซัตตุฮูอัสซาลิซาฉันก็จ้องดูในคืนที่สามอีกจะมาจริงไหมแต่รอซูลบอกต้องเป็นเรื่องจริงฟายาอายะซูมินาตอาบคืนที่สามมันก็มาขโมยอีกแล้วฟาคอสตุฮูฉันก็จับมันฟากุนตุลาอัลฟาอันนะกะอิลารอซูลิลลาฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮาดาอาคิรุซะลาซิมัรราตและฉันบอกว่าคราวนี้ต้องเอาไปหาท่านรอซูลให้ได้เพราะเป็นครั้งที่สามแล้วนะอินนะกะตัสมาอูลาตาอูดุซุมมาตาอูดให้สัญญาว่าจะไม่กลับมาลักอีกแต่เจ้าก็กลับมาลักกลับมาขโมยอีกกอลาดานีมันบอกว่าปล่อยฉันเถอะอูอัลลิมุกะคะลิมาตินยัมฟะอัลลอฮุบิฮาฉันมีสิ่งแลกเปลี่ยนนะถ้ายอมปล่อยนะฉันจะบอกให้ว่าประโยคเหล่านี้จะให้อัลลอฮ์จะให้ประโยชน์กับท่านมากกุนตุมาฮุนนะฉันถามว่าอะไรล่ะลองบอกมาสิถ้าบอกให้ก็จะยอมปล่อยก็ทำตามสัญญาก็ล่ะมันก็บอกอิลาอาไวตะอิลาฟิราชิกะเมื่อท่านจะนอนนะฟักระอายะตัลกุรซีจงอ่านอายะกุรซีสิฮัตตาตักติมัลอายะอ่านให้จบอายะเลยอายะเดียวอ่านให้จบเลยฟะอินนะกะลัยยะซาละอะลัยกะมินัลลอฮิฮาฟิซุนจะมีผู้พิทักษ์รักษามาจากอัลลอฮ์คอยดูแลเจ้าเวลายักรบุกะชัยตอนนหัตตาตุสบิฮาและชัยตอนก็จะไม่เข้าใกล้เจ้าในคืนนั้นจนกระทั่งสว่างเลยฝะคอลไลตุสบีแล้วหูฉันก็ปล่อยมันไปเพราะมันบอกสิ่งนี้ให้มีสิ่งแลกเปลี่ยนฟาสบะตูตื่นเช้าฝะกอลลีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลก็ถามฉันมาอะฟะอะลาอะซีรุกัลบาริฮะเมื่อคืนเจ้าทำยังไงกับขโมยของเจ้ากุนตุยารอซูลุลลอฮ์ฉันก็บอกโอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮ์ซะอามะอันนะฮูยุอัลลิมุนีกะลิมาตินยัมฟะอุลิลลาฮุบิฮาฟะกอลไลตุซะบีละว่ามันบอกสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้กล่าวสิ่งเหล่านี้แล้วอัลลอฮ์จะให้ประโยชน์แล้วฉันก็เลยปล่อยมันไปตามสัญญาว่าบอกให้แล้วก็ยอมปล่อยก็ละมาฮิยะรอซูลถามว่าแล้วมันบอกว่ายังไงก็ละอบูฮุไรเราะห์ก็เล่าอ่ะ
กอลลีมันบอกกับฉันว่าอิซาอาวัยตะอิลาฟิรอชิกะเวลาจะเข้านอนนะก่อนจะนอนฟักระอายะตัลกุรซีมินเอาวลีฮาฮัตตาตักติมัลอายะให้อ่านอายะกุรซีตั้งแต่ต้นอายะจนกระทั่งจบนั่นแหละว่ากอลลีแล้วมันก็บอกกับฉันว่าไลยาซาละอะลัยกะมินัลลอฮิฮาฟิซุนวะลายักรบุกะชัยฏอนุนฮัตตาตุสบิฮาถ้าอ่านอายะกุรซีก่อนนอนแล้วจะมีผู้พิทักษ์รักษาจากอัลลอฮ์มาคอยพิทักษ์รักษาดูแลเจ้าและชัยฏอนก็จะไม่เข้าใกล้จนกระทั่งสว่างของคืนนั้นเลยฟะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอามาอินนะฮูกอดซอดากอกาให้รู้ไว้เถอะนะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องที่มันพูดเนี่ยจริงว่าก่อนจะนอนอ่านอายะกุรซีเนี่ยอัลลอฮ์จะพิทักษ์รักษาคุ้มครองและชัยฏอนจะไม่เข้าใกล้จนกระทั่งสว่างคืนนั้นว่าวะกะรูปทั้งที่มันเนี่ยเป็นผู้ที่โกหกแต่ว่าเฉพาะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงตะอัลมุมันตุคอติบุมุนดุซาลาซิลยาเลนยาอาบาฮุรอระอบูฮุรอรู้ไหมนั่นน่ะที่มันมาลักเจ้าทั้ง3คืนน่ะมันเป็นใครรู้ไหมกอลาลาอบูฮุรอระบอกฉันไม่ทราบหรอกกอลาท่านรอซูลบอกซากะชัยฏอนนั่นแหละชัยฏอนแหละนี่จะเห็นว่าชัยฏอนแปลงร่างเป็นมนุษย์และการอ่านอายะห์กุรซีก่อนนอนอัลลอฮ์จะคุ้มครองให้ปลอดภัยและชัยฏอนก็ไม่เข้าใกล้จนกระทั่งสว่างที่เราปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติเพราะเชื่อชัยฏอนนะปฏิบัติเพราะเชื่อรอซูลรอซูลยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่ว่าทั้งที่ชัยฏอนเนี่ยมันก็โกหกแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงดังนั้นก่อนจะนอนพี่น้องก็อ่านอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัฮุวัลฮัยยุลกอยูมลาตะคูซูฮูซินะตุวะลานะมุลละฮูมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์มาซัลลซียัชฟะอ์อันดะฮูอิลลาบิอิซนิيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ถ้าสมมุติพี่น้องคนไหนไม่จำก็เปิดกุรอานแล้วก็อ่านก่อนจะนอนอ่านครั้งนึงก่อนจะนอนอ่านครั้งนึงนะ1มันกอรอฮัรฟัมมินกิตาบิลลาฮิฟะละฮูฮะซะนะวัลฮัสนะตุบิอัชริอัมซาลิฮาคนที่อ่านกุรอานน่ะอักษรนึงอัลเลาะห์ให้ผลบุญ10ความดีนี่สะสมไปหนักบัญชีข้างดีในวันอาคิเราะห์เป็นเสบียงของสวรรค์2ชีวิตที่อยู่บนโลกนี้อัลเลาะห์คุ้มครองท่านจะเดินทางไปไหนไหนก็ช่างจะไปนอนตรงไหนก็ช่างก่อนจะนอนอ่านอายะห์กุรซีชัยฏอนและอันตรายต่างๆจะไม่มาทำอันตรายจนกว่าจะสว่างของคืนนั้นสำหรับผู้ที่อ่านกุรอานไม่ได้เราทำชีตเขียนเป็นภาษาไทยให้อ่านได้และบอกได้เลยว่าท่านเปิดอ่านก่อนจะนอนคืนละครั้งละครั้งแล้วไปท่านจะจำเองคนที่อ่านกุรอานได้ก็เปิดอ่านกุรอานก่อนจะนอนคืนละครั้งละครั้งแล้วท่านก็จะจำเองเหมือนกันจำโดยไม่ต้องท่องนี่จะเห็นว่าชัยฏอนเนี่ยยินชัยฏอนนี้สามารถจะแปลงร่างเป็นรูปต่างๆได้แต่ว่าอัลลอฮ์ไม่อนุญาตให้แปลงร่างเป็นรูปของท่านรอซูลนะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมันรออานีฟิลมานามิฟะกัรรออานีวะอินนัชชัยฏอนะลายะตะมัสซะลุบีผู้ใดที่ฝันเห็นฉันแน่นอนเขาเห็นตัวจริงของฉันเพราะว่าแท้จริงชัยฏอนไม่สามารถที่จะจำแรงร่างในรูปของฉันได้อันนี้เป็นหะดีษบุคอรีมุสลิมนั่นท่านรอซูลบอกแล้วก็รู้ไหมว่ายินชอบอยู่ที่ไหนบ้างชัยฏอนและยินชอบอยู่ที่ไหนส่วนมากนะชอบอยู่ตามบ้านร้างตามห้องสุขาสังเกตไหมคนที่ไปโล้มในห้องสุขานะรักษายากจะถูกชัยฏอนแกล้งและอยู่ตามกองขยะด้วยเหตุนี้จึงมีหะดีษหลายบทที่ห้ามไม่ให้ละหมาดในห้องสุขายังมีหะดีษที่ช้าให้เราอ่านดุอาเพื่อขอความคุ้มครองให้พ้นจากชัยฏอนในขณะจะเข้าห้องสุขานะให้อ่านอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลคุบุซิวัลคอบาอิสถ้าใครอ่านภาษาอาหรับไม่ได้ก็กล่าวภาษาไทย
ก้าวเท้าซ้ายเข้าไปข้าแด่อัลลอฮ์ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากชัยฏอนเพศผู้และเพศเมียนี่เป็นหะดีษบุคอรีมุสลิมถ้าพี่น้องจะไปถ่ายนอกของสุขาก่อนจะถ่ายก็อ่านอย่างนี้แหละอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลคุบุซิวัลคอบาอิสเฉพาะดุอาต้นนี้ท่านรอซูลให้อ่านเสียงดังเพราะเป็นดุอาที่ไล่ชัยฏอนอ่านภาษาอาหรับไม่ได้ก็อ่านภาษาไทยข้าแด่อัลลอฮ์ขอพระองค์คุ้มครองให้ข้าพระองค์ได้พ้นจากชัยฏอนทั้งเพศผู้และเพศเมียขออย่างนี้แหละจะถ้าเวลาเข้าห้องสุขานะขาเข้าเอาเท้าซ้ายเข้าเวลาจะออกเอาเท้าขวาก้าวออกแล้วกล่าวสั้นๆว่ากุฟรอนะกะแค่นี้แหละขอได้รับการอภัยโทษจากพระองค์กล่าวสั้นๆแค่นี้รู้ไหมยินและชัยฏอนเนี่ยมันจะค้างแรมบ้านที่มีคนอาศัยอยู่เมื่อคนที่อยู่ในบ้านนั้นไม่กล่าวรำลึกในขณะจะเข้าบ้านพี่น้องสำรวจตัวเองนะเวลาพี่น้องจะเข้าบ้านพี่น้องเคยกล่าวบิสมิลลาฮ์อัสสลามุอะลัยกุมไหมถ้าใครเข้าบ้านไม่กล่าวอย่างนี้นะนบีบอกเลยว่าชัยฏอนมันจะอยู่บ้านหลังนั้นและบ้านที่ไม่มีการอ่านกุรอานในบ้านดังนั้นบ้านหลังใดเมื่อผู้อาศัยอยู่กล่าวรำลึกนามของอัลลอฮ์และมีการกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลามีการอ่านกุรอานโดยเฉพาะถ้าใครอ่านซูเราะตุลบะเกาะเราะห์อายะห์กุรซีชัยฏอนเนี่ยจะหนีออกจากบ้านรายงานจากอานิบนิมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลาจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดขออัลลอฮ์โปรดปรานเขาได้เถิดบอกว่ามันกอรออาอัชรออายาติมมินซูเราะตุลบะเกาะเราะห์ใครอ่าน10อายะห์จากซูเราะตุลบะเกาะเราะห์อัวลันนะฮาดอ่านตอนเช้าเลยแหละละมาซุบฮ์แล้วก็อ่านเลยอ่านสิบอายะห์อ่านไปตั้งแต่อัลฟลามีมซาลิกัลกิตาบุลาไรบะฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีนช่วงนี้อายะห์ก็ไม่ยาวอย่าสั้นๆอ่านให้ได้สิบอายะห์ลัมยุกอริบฮุชัยฏอนุนฮัตตายุมซียาชัยฏอนเนี่ยจะไม่เข้าบ้านนั้นจนกว่าจะเย็นว่าอินกรอฮาฮีนายุสบิฮะฟลายารอชะอันยักริฮูมินอาลีวะมาลีฮีและถ้าใครได้อ่านช่วงที่ตอนซุบฮ์นะเขาจะไม่เห็นสิ่งไม่ดีไม่งามจะเกิดกับครอบครัวและจะเกิดกับทรัพย์สมบัติคือหมายความว่าเราละหมาดซุบฮ์แล้วก็น่าจะได้อ่านกุรอานเอากุรอานมาตั้งนะอ่านตาลิฟลามีมไปอย่างน้อยที่สุดในอ่านมากก็อ่านสัก10อายะห์และ10อายะห์นี่ไม่จำกัดนะสมมติว่าเช้านี้อ่านไปถึงตรงนี้ได้10อายะห์เช้าพรุ่งนี้ก็อ่านต่อไปอีก10อายะห์เช้ามะรืนก็อ่านต่อไปอีก10อายะห์ในซูเราะตุลบะเกาะเราะห์นั่นแหละนั่นแหละอัลลอฮ์จะคุ้มครองให้และชัยฏอนก็จะไม่เข้ามายุ่งในบ้านจุดดังพี่น้องได้ทราบมาแล้วว่าก่อนจะเข้าบ้านเนี่ยจำได้แล้วใช่มั้ยล่ะท่านนบีบอกก่อนจะเข้าบ้านเนี่ยนะบิสมิลลาห์อัสสลามุอะลัยกุมยะกุนบะเราะกะตันอะลัยกะวะอะลาอะห์ลิบัยติกะตัวเจ้าและบ้านเจ้าน่ะจะทำมาค้าขึ้นพี่น้องคิดดูนะของแค่นี้เท่านั้นแหละเราไม่ได้ทำไอเหตุที่ไม่ได้ทำเนี่ยเราอย่าไปโทษตัวเราเลยโทษคนสอนน่ะทำไมไม่นำเรื่องนี้มาสอนล่ะเมื่อไม่นำเรื่องนี้มาสอนฉันก็ไม่รู้น่ะสิเพราะฉะนั้นการศึกษาท่านไปฟังคุตบะวันศุกร์ก็เป็นการศึกษาท่านอ่านหนังสือก็เป็นการศึกษาท่านฟังเทปก็เป็นการศึกษาขอว่าเป็นม้วนเทปที่ให้ความรู้กับพี่น้องแต่ว่าอย่าไปเสียเวลากับฟังซื้อเทปเพลงมาฟังเลยนะน่าสงสารมีบางคนน่ะนะอายุ 4-50 แล้วหาเทปเพลงมาฟังเนี่ยอัลลอฮ์เราจะกลับไปหาอัลลอฮ์กันเอาเทปศาสนานี่ไปฟังแล้วสอนลูกสอนหลานจะเข้าบ้านแหละบิสมิลลาห์อัสสลามุอะลัยกุมอัลลอฮ์จะให้บ้านนั้นมีบะเราะกัตทำมาค้าขึ้นและยินและชัยฏอนเนี่ยนะมันไม่มีอำนาจอะไรหรอกนะเพราะในซูเราะห์อันนิสาอายะห์76บอกไว้ชัดว่าอินนะกัยดัชชัยฏอนิกานะฎออีฟาแท้จริงอุบายของชัยฏอนนั้นน่ะ
มันเป็นสิ่งที่อ่อนแอซึ่งจุดอ่อนของชัยฏอนน่ะมันประจักษ์ชัดดังปรากฏอย่างนี้เราต้องรู้จุดอ่อนของมันด้วยชัยฏอนไม่มีอำนาจเหนือผู้ศรัทธาหรอกที่อัลลอฮ์บอกไว้ในซูเราะห์อันนะห์ลอายะที่98ถึงอายะที่100หน่วยฟะอิซากอเราะตัลกุรอานฟัสตะอิซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมเมื่อท่านจะอ่านกุรอานแล้วท่านจงขอคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งนั้นเวลาจะอ่านกุรอานอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมข้าพเจ้าขอคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งอินนะฮูไลซะละฮูซุลตานุนอะลัลลซีนาอามะนูแท้จริงชัยฏอนน่ะมันไม่มีอำนาจเหนือผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์หรอกวะลารับบิฮิมยะตะวักกะลูนและผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นี้เขาได้มอบหมายกิจการต่างๆไว้กับพระผู้อภิบาลของเขาแล้วมอบหมายกับอัลลอฮ์แล้วเพราะงั้นอัลลอฮ์คุ้มครองให้อินนามาซุลตานุฮูอะลัลลซีนายะตะวัลลาวนะฮูชัยฏอนน่ะมันมีหน้าที่จะล่อลวงได้มันมีอำนาจจะดึงเข้าไปได้เฉพาะผู้ที่ยึดเอาชัยฏอนมาเป็นมิตรยึดเอาชัยฏอนมาคุ้มครองวัลลซีนะฮุมบิฮิมุชริกูนและบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์จำพวกนี้หรอกที่ตกเป็นทาสของชัยฏอนในซูเราะห์อัลฮิจญ์อายะห์42บอกว่าอินนะอิบาดีไลซะละกะอะลัยฮิมซุลตานุนอิลลามานิตตะบะอะกะมินัลกอวีนแท้จริงบรรดาบ่าวของข้าอัลลอฮ์บอกชัยฏอนหรืออิบลีสจะไม่มีอำนาจใดๆเหนือพวกเขาได้นอกจากผู้ที่ปฏิบัติตามเจ้าจากหมู่ผู้หลงผิดเท่านั้นดังนั้นถ้าเรามั่นอยู่กับอัลลอฮ์เราไม่หลงคล้อยตามการยั่วยุของชัยฏอนชัยฏอนทำอะไรไม่ได้เลยและชัยฏอนเนี่ยหวาดกลัวผู้ที่เป็นบ่าวที่แท้จริงของอัลลอฮ์นะเมื่อผู้เป็นบ่าวของอัลลอฮ์มั่นในศาสนาของอัลลอฮ์จริงๆหัวใจของเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ชัยฏอนจะกลัวและหนีออกห่างจากบุคคลนั้นดังที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวแก่ไซนาอุมัรอิบนุลคอฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุวะอินนัชชัยฏอนะลายัฟรักุมินกะยาอุมารุโออุมัรแท้จริงชัยฏอนจะหวาดกลัวท่านอย่างแน่นอนอันนี้เป็นหะดีษติรมิซีหะดีษอะห์มัดและอิบนุฮิบบานดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะท่านอุมัรอิบนุคอฏอบเท่านั้นนะหากแต่ว่ามุสลิมทุกคนที่มีการศรัทธาอย่างเข้มแข็งสามารถไล่ชัยฏอนและสร้างความหวาดกลัวแก่มันได้และทำให้มันได้รับความอัปยศอดสูได้เราจะเห็นว่าบางคนนะอ่านดุอาขอดุอากับอัลลอฮ์ต้นเดียวกันเนี่ยแล้วก็ไล่ชัยฏอนไปไล่ผีไปเดี๋ยวกว่าผีก็แล้วกันชัยฏอนเนี่ยนะเราทำความเข้าใจมาแต่ม้วนแรกแล้วบางคนดูอาตัวนี้เอาไปอ่านแล้วไล่ชัยฏอนไม่ไปมันเพราะอะไรล่ะเพราะว่าจิตใจของคนคนนั้นน่ะทำมั่นอยู่กับอัลลอฮ์จริงๆแล้วก็ชัยฏอนนี่มันกลัวคนคนนั้นถ้าหากหัวใจไม่มั่นอยู่กับอัลลอฮ์จริงๆชัยฏอนมันไม่กลัวหรอกและบางทีผู้ศรัทธาสามารถสร้างอิทธิพลต่อยินที่เป็นสหายของเขาก็ได้โดยให้สหายที่เป็นยินเข้ารับอิสลามดังมีรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดกล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามามิงกุมมินอะฮะดินอิลลาวะกอดวุกกิละบิฮิกอรีนุฮูมินัลยินนิวะกอรีนุฮูมินัลมะลาอิกะไม่มีคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านที่อยู่โดยลำพังนอกจากจะมีเพื่อนจากยินตนหนึ่งและมาลาอิกะท่านหนึ่งที่ถูกมอบหมายให้อยู่กับบุคคลคนนั้นเมื่อท่านรอซูลได้บอกกับซอฮาบะห์ว่าทุกคนเนี่ยจะมียินตนหนึ่งแล้วก็มีมาลาอิกะองค์หนึ่งมาอยู่ประจำตัวพี่น้องทั้งหลายคิดด้วยดีนะทุกคนเหมือนกันหมดเลยนี่ท่านรอซูลบอกนะเพราะฉะนั้นชัยฏอนที่อยู่กับเราเนี่ยชัยฏอนเนี่ยมันพยายามอัลลซีวัสวิสุฟิซุดูรินนาสมันพยายามชักชวนเราไปทำความชั่วกระซิบกระซากชวนให้ทำความชั่วชวนให้ทิ้งละหมาดชวนให้กินอาหารในเดือนรอมฎอนมาลาอิกะห์ก็ชักชวนให้เราปฏิบัติทำความดีต
ามอัลลอฮ์ใช้จะได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ตอนนี้เราเป็นคนกลางถ้าในขณะที่ชัยฏอนชักชวนเราเห็นดีมาลาอิกะห์ชวนให้ทำความดีชัยฏอนชวนให้ทำความชั่วถ้าเราเชื่อชัยฏอนเรากับชัยฏอนเนี่ยก็เป็นสองแรงมาลาอิกะห์คะแนนเดียวสู้ไม่ได้มาลาอิกะห์แพ้เราก็ไปทำความชั่วถ้ามาลาอิกะห์ชวนให้ทำความดีชัยฏอนก็ชวนทำความชั่วตอนนี้เราก็เชื่อมาลาอิกะห์ไปทำความดีพอเราเชื่อมาลาอิกะห์เราก็มาลาอิกะห์ใน2คะแนนชัยฏอนคะแนนเดียวชัยฏอนก็แพ้สู้ไม่ได้ดังนั้นผู้ที่ตัดสินใจจะทำดีทำชั่วนั้นเรานี่แหละเป็นกรรมการใหญ่หน้าที่มาลาอิกะห์ก็ชวนให้เราทำดีอย่างเดียวชัยฏอนชวนให้เราทำชั่วอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจะทำดีทำชั่วเนี่ยเราเป็นผู้ตัดสินเองนะวันอาคิเราะห์เราจะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจของเราพี่น้องทั้งหลายได้เวลาละหมาดชัยฏอนมาชวนโอ้นอนดีกว่านะนอนกำลังอร่อยอย่าขึ้นเลยละหมาดซุบฮ์มาลาอิกะห์ก็ชวนว่าอัศศอลาตุคอยรุมินันนอมละหมาดน่ะดีกว่านอนนะโดยเฉพาะช่วงซุบฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะเปิดริซกีให้ขอริซกีตอนนี้แหละชีวิตบนโลกนี้จะทำมาค้าขึ้นชีวิตโลกหน้าจะได้สวรรค์เราเชื่อใครถ้าเราเชื่อมาลาอิกะห์ชัยฏอนแพ้ได้ละหมาดถ้าเราเชื่อชัยฏอนมาลาอิกะห์แพ้ได้นอนต่อไปเมื่อท่านนบีบอกกับซอฮาบะห์ว่าทุกคนเนี่ยจะมีมาลาอิกะห์ตนหนึ่งมีมาลาอิกะห์องค์หนึ่งแล้วก็มียินตนหนึ่งอยู่กับเราเนี่ยกอลูวะอียากะซอฮาบะห์ก็ถามว่าบันและมันอยู่กับท่านด้วยกันนั้นหรือโอท่านรอซูลว่ารอซูลก็เหมือนกับคนอื่นอย่างนั้นเด้ก็มียินตนหนึ่งแล้วก็มีมาลาอิกะห์องค์หนึ่งงั้นเด้ก็ละวะอียายาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ได้ตอบว่าและมันก็อยู่กับฉันด้วยวะอิลลาแต่ว่าอิลลาอันนัลลอฮะอานีอะลัยฮิฟะอัสลามะฟะลายะมุรนีอิลลาบิคอยรินเว้นแต่ว่าอัลลอฮ์ทรงช่วยเหลือฉันให้ฉันชนะเหนือชัยฏอนและชัยฏอนมันก็มารับนับถืออิสลามนี่หมายความว่ายินเนี่ยนะเพราะยินเนี่ยมันมีสองอย่างยินที่ชั่วช้าเนี่ยมันไปเป็นชัยฏอนยินที่มารับอิสลามก็มาเป็นมุมินก็เข้าสวรรค์อันนี้บอกไว้ตั้งในม้วนหนึ่งแล้วยินเนี่ยมีสองอย่างเหมือนมนุษย์นี่แหละถ้ามนุษย์ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ก็ไปเป็นมุมินมนุษย์ที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ก็ไปเป็นกาเฟรแต่ว่านบีเอายินที่อยู่กับท่านเข้ามารับอิสลามได้ดังนั้นมันจึงไม่กำชับให้ฉันทำสิ่งใดนอกจากสิ่งที่ดีเท่านั้นแหละเพราะนบีเอายินนั้นมารับอิสลามกับท่านนบีได้แล้วก็ เคยมีการเข้าใจผิดกันนะเรื่องของยินเนี่ยพี่น้องน่าจะได้รับรู้มากเพราะว่าเราไม่เคยคุยกับพี่น้องเลยอยากให้พี่น้องได้รู้มีคนเข้าใจผิดคิดว่ายินเนี่ยรู้สิ่งเร้นลับเรื่องจริงเนี่ยยินไม่รู้นะสิ่งเร้นลับเพราะว่าใครบอกอะไม่แน่นอนหรอกแน่ๆคืออัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างยินอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์เป็นผู้บอกในซูเราะห์ซะบะอายะห์ที่4อัลลอฮ์บอกอย่างนี้บอกเรื่องราวของยินกับนบีสุไลมานเพราะอัลลอฮ์ให้นบีสุไลมานเนี่ยนะให้อำนาจให้นบีสุไลมานเรียกลมมาใช้ได้เรียกยินมาใช้ทำงานได้พูดกับสิงสาราสัตว์ได้อัลลอฮ์ก็บอกให้รู้ว่าฟะลัมมากอดอยนาอะลัยฮิลเมาตะท่านเมื่อเราได้ให้ความตายมาถึงนบีสุไลมานมาดัลละฮุมอะลาเมาติฮีแต่ไม่มีหลักฐานอะไรที่บอกให้พวกยินเหล่านั้นรู้ว่านบีสุไลมานตายเพราะเวลานบีสุไลมานตายเนี่ยนะนบีสุไลมานน่ะยืนถือไม้ตุกะคุมยินทำงานน่ะนะถือไม้เท้าคุมยินทำงานน่ะพอตายก็ตายในท่านั้นแหละในท่าถือไม้เท้าคุมยินทำงานอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ยินก็ไม่รู้ว่านบีสุไลมานตายอิลลาดาบะตุลอัรดิตะกุลุมินซะอะตะฮูเว้นแต่ว่าจะมีปลวกมันมาแทะกินไม้เท้าของนบีสุไลมานทีนี้พอปลวกมันมาแทะกินไม้เท้านบีสุไลมานไม้เท้าถูกปลวกกินนี่มันก็ไม่สามารถจะทานน้ำหนักตัวนบีสุไลมานได้ฟะลัมมาคอรนบีสุไลมานก็โลมลงตะบัยยะนะติลญินนั่นแหละญินเพิ่งรู้ว่านบีสุไลมานตายแล้ว
อัลลอกานูยะลามูนัลฆัยบะมาลาบิซูฟิลอาซาบิลมุฮีนและพวกยินจึงได้ประจักษ์ชัดว่าหากพวกเขารู้สิ่งเร้นลับแล้วพวกเขาคงไม่ต้องอยู่ในการทรมานอันต่ำช้าเช่นนี้คือตอนที่นบีสุเลมานตายแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่ต้องมาทำงานอะไรให้เหน็ดเหนื่อยมนุษย์หลงทำกันแย่จริงๆนบีสุเลมานตายไปตั้งนานแล้วนั่นไงอัลลอฮ์ให้เห็นได้ชัดเจนว่ายินไม่รู้สิ่งเร้นลับหรอกอย่าไปเข้าใจผิดจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้เราทราบถึงความเข้าใจผิดของคนบางคนนะบางกลุ่มก็มีความเชื่อว่ามีคนบางคนเช่นหมอข้าวทรงหมอข้าวทรงนี่ก็คือเป็นมันเป็นบทบาทของเซตอนเท่านั้นแหละว่าหมอข้าวทรงเนี่ยสามารถจะรู้สิ่งเร้นลับกลุ่มคนดังกล่าวมักจะไปหาหมอข้าวทรงแล้วก็บางทีก็พวกเขาก็ยังถามถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแก่ตัวเขาเองแก่ลูกหลานว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเครื่องชี้ว่าทั้งผู้ถามและถูกถามเนี่ยไม่ได้อยู่ในแนวทางถูกต้องหรอกเพราะไม่สามารถจะรู้อะไรข้างหน้าได้และความรู้เกี่ยวกับเรื่องเร้นลับเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์แต่พระองค์เดียวเท่านั้นพระองค์ไม่ทรงให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบเกี่ยวกับเรื่องเร้นลับนี้นอกจากพระองค์จะประสงค์ให้กระเบาของพระองค์ที่ซอลแล้วเท่านั้นถ้าบ่าวพระองค์ซอลแล้วคนไหนอัลเลาะห์จะเปิดให้นั่นเป็นเรื่องของอัลเลาะห์แต่ว่าคนธรรมดาชัยฏอนอะไรเหล่านี้ไม่รู้เรื่องหรอกพี่น้องใช้ปัญญาสักนิดนึงสิว่าหมอเข้าทรงนะถ้าเขาสามารถจะรู้ของข้างหน้าเขาไม่ต้องมาทายเราหรอกเขาดูนิดเดียวเขาเป็นมหาเศรษฐีดูยังไงอ่ะอ้าวดูว่ารางวัลที่หนึ่งจะออกเลขอะไรแค่นั้นแหละแล้วเขาก็ไปซื้อเขาก็เป็นเศรษฐีสิดูเดือนหนึ่งออกกี่หนตอนนี้เราก็ไม่รู้นะจะออกกี่หนไม่รู้นะแต่ว่ารวมแล้วว่าถ้ารู้ว่ารางวัลที่หนึ่งจะออกอะไรไปซื้อมันก็รวยแล้วแล้วก็ทำไมหมอไม่ดูให้รู้ล่ะก็เขาไม่รู้หมอที่เลี้ยงยินนี่แหละยินก็ไม่รู้ของได้รับของข้างหน้าไม่มีใครรู้หรอกในซูเราะห์อันอามอายะที่69อัลลอฮ์บอกว่าวะอันดะฮูมาฟาติฮุลกอยบลายะอ์ลัมุฮาอิลลาฮูวะยะอ์ลัมุมาฟิลบัรริวัลบะฮริวะมาตัสกุตุมินวะเราะกะตินอิลลายะอ์ลัมุฮาวะลาฮับบะตินฟีซุลูมาติลอัรฎิولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين และพระองค์อัลลอฮ์นั้นมีบรรดากุญแจแห่งความเร้นลับหมายถึงพระองค์ทรงรู้สิ่งเร้นลับทั้งหลายโดยที่ไม่มีใครรู้กุญแจเหล่านั้นนอกจากพระองค์เท่านั้นและพระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในทะเลและไม่มีใบไม้ใดร่วงหล่นลงนอกจากพระองค์จะทรงรู้การร่วงหล่นของใบไม้นั้นและไม่มีเมล็ดพืชใดซึ่งอยู่ในความมืดมิดของแผ่นดินและไม่มีสิ่งที่เปียกชื้นใดและสิ่งที่แห้งนอกจากจะปรากฏในบันทึกอันชัดแจ้งคือพระองค์กำหนดไว้แล้วทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นรวมแล้วว่าของเร้นลับไม่มีใครรู้ได้นอกจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่เข้าใจผิดคิดว่ายินรู้สิ่งเร้นลับยินนั้นก็ไม่รู้หรอกตอนนี้มาดูว่าที่อัลลอฮ์ทรงให้ยินมารับใช้นบีสุไลมานในซูเราะห์อัลอัมบิยาอายะห์82อัลลอฮ์บอกว่าอย่างนี้วะมินัชชะยาตีนยะกูซูนะละฮูวะยะอ์ลัมูนะอะมะลันดูนะซาลิกะวะกุนนาละฮุมฮาฟิรีนอัลลอฮ์บอกว่าเราได้ให้ชัยฏอนบางส่วนดำน้ำให้แก่เขาหมายถึงดำน้ำลงไปใต้ทะเลเพื่อนำเอาไข่มุกมาให้นบีสุไลมานนี่นบีสุไลมานใช้ได้และพวกมันยังได้ทำงานอื่นนอกจากนี้อีกเช่นสร้างเมืองสร้างอาคารสูงสูงและอื่นๆที่มนุษย์ธรรมดาทำไม่ได้และอัลลอฮ์บอกว่าเราเป็นผู้ควบคุมมันไม่ให้มันฝ่าฝืนคำสั่งของนบีสุไลมานหรือทำความเสียหายตามนิสัยของพวกมันเพราะพวกชัยฏอนมันจะเอานิสัยซื่อตรงไม่ได้แต่อัลลอฮ์ควบคุมแล้วก็ให้นบีให้มันกลัวนบีสุไลมานในสุรอัสสะบะอายะ11ถึงอายะ13ได้บอกว่านี้วะมินันยินนีมัยยะมะลูมัยบัยนะยะไดฮิบิอิซนิร็อบบิวะมัย
يزيغ منهم عن أمرنا نزقه من عذاب السعيد يعلمون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات และจากหมู่พวกยินนั้นมีพวกที่ทำงานอยู่เบื้องหน้าของนบีสุไลมานด้วยอนุมัติของพระเจ้าของนบีสุไลมานคือด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและผู้ใดในหมู่พวกยินเฉออกจากคำสั่งของอัลลอฮ์เราจะให้มันคือให้ยินที่ฝ่าฝืนเนี่ยชิมการลงโทษแห่งเปลวเพลิงนั้นต้องอยู่ในคำสั่งของอัลลอฮ์พวกมันจะทำงานให้กับนบีสุไลมานตามที่เขาประสงค์เป็นต้นว่าสร้างบรรดาปราสาทอาคารสูงและบรรดาหุ่นจำลองสร้างหุ่นจำลองได้นะเพราะว่าไม่เป็นบัญญัติห้ามในสมัยของนบีสุไลมานดอกและสร้างบรรดาชามอ่างใหญ่ประหนึ่งกับบ่อน้ำเลยแหละสร้างไว้และบรรดาหม้ออาหารซึ่งประจำอยู่กับที่พวกนี้อัลลอฮ์ให้นบีสุไลมานช้าให้ยินทำเนี่ยมนุษย์ทำไม่ไหวยินทำไหวและอัลลอฮ์ก็บอกอีกว่าฟาซักคารนาละหุรีฮะตะจรีบิอัมริฮีรักฮ์อัมไฮซุอัซาบะวัชยาตีนกุลบันนาอินวะกวาสว่าอัครีนะมุคารนีนะฟิลอัสวาดอัลลอฮ์บอกเราได้ให้ลมบริการแก่นบีสุไลมานโดยที่มันจะพัดเอื่อยๆไปตามคำสั่งของนบีสุไลมานนี่อัลลอฮ์ให้สิทธินบีสุไลมานและเราได้ให้บรรดาชัยฏอนทั้งที่เป็นช่างก่อสร้างและเป็นประดาน้ำทุกตนอยู่ใต้อำนาจของนบีสุไลมานและพวกอื่นอีกจากบรรดาชัยฏอนที่ถูกล่ามติดกับเครื่องพันธนาการเพราะว่าเซตอนถูกล่ามก็มีนะคือครั้งหนึ่งยินที่มาบริการนบีสุไลมานมีการแสดงการนบีสุไลมานเนี่ยขอดุอากับอัลลอฮ์ขออย่างนี้วะฮับลีมุนกันลายัมบะรีลอะฮดินมินบะดีขอว่าโอ้อัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าโปรดประทานให้แก่ข้าพระองค์ซึ่งอำนาจอันเป็นอำนาจที่ไม่บังควรจะได้แก่คนหนึ่งคนใดหลังจากข้าพเจ้าก็หมายความว่าหลังจากนบีสุไลมานไปแล้วเนี่ยนะอย่าให้มีใครมีอำนาจเรียกยินมาผูกมาล่ำว่ายินคนไหนดื้อรั้นไปล่ำทำโทษเนี่ยทำไม่ได้แต่นบีสุไลมานทำได้และอัลลอฮ์ขอว่าอย่าให้คนอื่นมามีอำนาจอย่างนี้เลยโดยคำมุ่งหวังของนบีสุไลมานนี่แหละทำให้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปล่อยยินต้นหนึ่งที่ท่านจับไว้เมื่อมันวุ่นวายกับท่านขณะที่ท่านกำลังละหมาดเพื่อที่จะทำให้ท่านเสียละหมาดปรากฏในหะดีษต่อไปนี้อินอิฟรีอิฟรีตันมินัลยินนี่ว่ายินต้นหนึ่งเรียกอิฟรีตคำว่าอิฟรีตเนี่ยเป็นยินที่เลวที่สุดร้ายที่สุดถ้าภาษาปัจจุบันเรียกว่ามันร้ายสุดๆเลยเขาเรียกว่าอิฟรีตแหละยินตัวนั้นแหละตะฟัลละตาอาไลยัลบาริฮะว่ามันมาหานบีอย่างกระทันหันในคืนนั้นเรียกตัวอาไลยัลซาลาตีนบีว่ามันมาขัดขวางการละหมาดของฉันฟะอัมกะนานิลลาฮูมินฮูอัลลอฮ์ก็ให้อำนาจกับฉันที่จะเหนือพวกยินเหล่านี้ฟะอะคอตตูฮูฉันก็จับมันได้ฟาระตุอันอาร์บิตาหูอัลลาซาเรียติมินสวาริลมัสยิดฉันก็ตั้งใจว่าจะเอามันไปผูกไว้ที่เสามัสยิดฮัตตาตองโรอิไลฮิกุลกุมเพื่อจะให้พวกทำทั้งหลายนบีบอกกับซอฮาบะฮ์ว่าเพื่อให้พวกทำทั้งหลายได้ดูฟาซากัรตุดาวะตาอะคีสุไลมานแต่ฉันก็มานึกถึงคำขอดุอาของพี่น้องของฉันคือนบีสุไลมานเคยขอไว้กับอัลลอฮ์ว่ารับบิฮับลีมุลกัลลายัมบะรีลอะฮาดิมมิมบะดีโอ้พระเจ้าของข้าพระองค์โปรดประทานให้แก่ข้าพระองค์ซึ่งอำนาจอันเป็นอำนาจที่ไม่บังควรจะได้แก่คนหนึ่งคนใดหลังจากข้าพระองค์อีกแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนบีสุไลมานมาแล้วใครจะจับยินไปผูกไปมัดเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะนบีสุไลมานขอเอาไว้อย่างนั้นแล้วฟารดัตตูฮูคอซิอันนบีว่าพอฉันนึกอย่างนี้ได้ฉันก็เลยไม่ล่ำมาแล้วฉันก็เลยปล่อยเพราะว่ามันร้ายมันมากวนจะไม่จะให้จะทำลายการละหมาดของท่านนบี
นบีนิกนะก็ปล่อยมันไปคอสิอันปล่อยมันไปอย่างเป็นผู้ที่อดสูมันเป็นผู้ที่ชั่วร้ายแล้วก็รู้ไหมยินมีเป้าหมายอะไรพี่น้องชัยฏอนเนี่ยมีชัยฏอนที่เป็นยินเนี่ยนะตัวยินที่เป็นมุมินเนี่ยรู้แล้วนี่ว่าชัยเอาละเรียกชัยฏอนเลยก็แล้วกันยินที่เป็นชัยฏอนชัยฏอนน่ะมีเป้าหมายอะไรพอบอกก็ถึงบางอ้อพอดีชัยเป้าหมายของชัยฏอนก็คือทำยังไงจะให้ลูกหลานอาดัมพวกเราเนี่ยลงนรกและเป้าหมายของเราล่ะเป้าหมายของเราก็คือทำยังไงจะให้ตัวเราเข้าสวรรค์ใช่ไหมอย่างนี้พี่น้องว่าใช่ไหมถ้าไม่ใช่แล้วก็เขียนจดหมายมาบอกเลยนะถ้าใครว่าไม่ใช่ก็ต้องจับไปรักษาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อชัยฏอนลงนรกแน่นอนแต่ถ้าเราเชื่ออัลลอฮ์เข้าสวรรค์แน่นอนและถามว่าตัวเราเองเนี่ยเราตัดสินใจจะเชื่อใครล่ะเชื่ออัลลอฮ์ลำบากไหมไม่ลำบากเลยเพราะสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้จะลำบากอะไรยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานุตตะกุลลอฮะมัสตะฏอตุมผู้มีอีหม่านทั้งหลายยำเกรงอัลลอฮ์เท่าที่สามารถสิ่งใดที่สามารถจะทำได้ที่อัลลอฮ์ใช้ก็ทำอันใดเกินความสามารถไม่ต้องทำแล้วมันจะลำบากตรงไหนล่ะอ้าวอัลลอฮ์ช้าให้ละหมาดเกินความสามารถไหมไม่เกินนี่ละหมาดมีอะไรล่ะละหมาดก็มียืนมีนั่งมีสุญูดมีแล้วก็มีก้มมีเงยโอ้อย่างนี้ฉันก็ทำได้สิก็ไปขุดดินไปแบกทรายมันลำบากกว่านี้ยังทำได้แล้วก็สุญูดเนี่ยตัวเปล่าๆไม่ได้แบกอะไรทำไมทำไม่ได้ล่ะก็ทำสิถ้าเอาตะแบกทรายเอาตะขุดดินทำงานตูมตูมไม่ละหมาดเป็นยังไงรู้ไหมว่าอินนัลรอญุละลายุฮรมุซซะกับบิซัมบิยุซีบูฮูทำงานจนไม่ละหมาดนั่นแหละไอบาปกรรมอันนี้นั่นแหละเป็นกำแพงขวางกั้นดื้อตีรวมแล้วทำเกือบล้มเกือบตายไม่พอกินและลำบากลำบนพอหมดลมหายใจไปลงนรกอินนันวิระลายาซีดูฟิรุสกีและการทำความดีอัลลอฮ์เพิ่มพูนรุสกีจนอัลลอฮ์สัญญาในอัลกุรอานว่าไมยัตตินละฮายะจะอัลละหูมัครยาใครที่ยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดช่องทางชีวิตให้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะอดตายเนี่ยวายรุสคุมิลไฮสุลายาตสิบรุสกีที่อัลลอฮ์เตรียมจะให้เนี่ยเจ้าไม่สามารถจะคำนวณได้เชื่ออัลลอฮ์ไว้วางใจในอัลลอฮ์เป็นยังไงฉันจะทำนาฉันก็ละหมาดค้าขายฉันก็ละหมาดทำเป็นข้าราชการทำงานห้างร้านบริษัทฉันก็ละหมาดอยู่ตรงไหนฉันเชื่ออัลลอฮ์และเราตัดใจทำอย่างนี้ได้เราก็อยู่กันแค่ตายใช่ไหมฝ่าฝืนอัลลอฮ์มันก็อยู่แค่ตายเชื่ออัลลอฮ์มันก็อยู่แค่ตายแต่ลงเอยหลังจากตายแล้วเป้าหมายของเซตอนคือจะเอาพวกเราลงนรกเป้าหมายของเราคือจะเข้าสวรรค์รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ต่อไปนี้ถ้าต้องการสวรรค์ขออัลลอฮ์รีบเชื่ออัลลอฮ์ซะนะถ้าใครยังไม่ได้เชื่ออัลลอฮ์ก็ยังไม่สายเกินไปอินนัลลอฮะยักบะลูเตาบะตัลอับดีมาลัมอยู่ก็คิดตราบใดวิญญาณไม่ถึงลูกกระเดือกสวรรค์ยังรอเจ้าอยู่ให้กลับตัวมาซะอัลลอฮ์บอกกับเราในซูเราะห์ฟาติฮ์อายะห์ที่6บอกว่าอินนัชชัยฏอนะละกุมอาดูวนชัยฏอนน่ะมันเป็นศัตรูของเจ้านะจริงไหมล่ะมันชวนให้ทำชั่วตะพืชแหละฟัตตะคิรูฮูอาดูวันแล้วก็ให้ยึดว่ามันเป็นศัตรูของเจ้าอินนามายะดอฮิซบะฮูมันมาเชิญชวนเจ้าไปเป็นพวกของมันเลียกูนูมินอัสฮาบิซะอีดเพื่อว่าจะได้ไปเป็นเชื้อเพลิงนรกไงนะเอาไปเป็นไหนๆมันก็จะลงนรกแล้วมันก็ชวนเราไปลงนรกด้วยกันดิชัยฏอนมันชวนแล้วก็สังเกตไหมล่ะว่าชัยฏอนมันชวนยังไงเพราะอัลลอฮ์น่ะให้นบีมาประกาศซาลาสตุนอุกซิมอะลัยฮินนบีบอกฉันขอสาบานได้3ประการต่อไปนี้1จาก3มานะกอซอมาลุนมินซะดะกะตินทรัพย์ที่ซะดะกอไปนั้นอัลลอฮ์ให้เพิ่มพูนมากกว่าเก่าอีก1
เพิ่มพูนฤกีในการทำมาให้กินบนหน้าโลกนี้ 2. เพิ่มพูนผลบุญในวันอาคิเราะห์ท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์ให้ทรัพย์ที่สะดกอนน่ะมันงอกเงยขึ้นมาน่ะเหมือนกับเลี้ยงลูกสัตว์เป็นไงลูกสัตว์ยิ่งเลี้ยงยิ่งโตยิ่งเลี้ยงยิ่งโตงั้นใครที่ทำสะดกอไปแล้วเนี่ยนะผลบุญนี่มันไม่อยู่เท่าเดิมเลยนะมันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นไปถึงวันอาคิเราะห์แล้วก็ฤกีบนหน้าดุนยาอัลลอฮ์ก็เพิ่มให้แต่ว่าชัยฏอนมันชวนยังไงโอ้ใหญ่บริจาคแต่เสียดายเสียดายจนกระทั่งว่าที่ดินที่พ่อแม่ว่ากลับไปแล้วเออตอนนี้ราคามันแพงชัยฏอนมันกระซิบเลยว่านี่นะถ้าเอากลับมาขายได้เนี่ยได้เงินอีกตั้งเยอะแยะแล้วก็เราจะร่ำรวยเราจะมีความสุขชัยฏอนมันชวนทุกอย่างแหละทำไมเลียกูนูมินอัสซาบิซาอิดเพื่อทำตามมันจะได้ไปลงนรกด้วยกันจะได้เป็นเชื้อเพลิงเป็นชาวนรกไปด้วยกันพี่น้องจำเอาไว้นะว่าอัลลอฮ์สัญญาว่าใครบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนรีกีให้ขอให้ทำดีลิลละดังนั้นพ่อแม่ที่ว่ากลับไปแล้วลูกอย่าเนรคุณนะขอให้พ่อแม่ได้สวรรค์อย่างสบายสบายแล้วก็ส่งเสริมที่พ่อแม่ว่ากลับไปแล้วอย่าไปเอากลับเป็นอันขาดนอกจากอัลลอฮ์จะลงบัลลอเราบนดุนยาแล้วนรกอาคิเราะห์ยังรออยู่อีกมันคุ้มกันไหมแล้วก็เอาดูเสร็จมันจะชักชวนมนุษย์ให้สักการะบูชาสิ่งอื่นให้ปฏิเสธอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกไว้หมดเลยในซูเราะห์อัลฮัสอายะห์16ว่ากะมาซาลิชัยฏอนอิซกอลาลิลอินซานิอุกฟุดفَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ดังนั้นชัยฏอนขณะที่มันได้กล่าวแก่มนุษย์ว่าจงปฏิเสธศรัทธาเถอะคันเมื่อมนุษย์ได้ปฏิเสธศรัทธาแล้วชัยฏอนมันกล่าวว่าแท้จริงฉันขอปลีกตัวออกห่างจากท่านโดยสิ้นเชิงมันมาอิซกอลาลิลอินซานบอกมนุษย์อุฟุดจงเนรคุณอัลลอฮ์เถอะจงอย่าเชื่ออัลลอฮ์เลยฟะลัมมากะฟะรอพอมนุษย์เป็นกุฟรไปแล้วกอละอินนีบะรีอุมมินกะเจ็บแสบมันบอกแท้จริงเนี่ยมันขอปลีกตัวออกโดยสิ้นเชิงนะทำไมล่ะอินนีอะคอฟุลลอฮะร็อบบัลอาลามีนแท้จริงมันเองก็กลัวอัลลอฮ์ผู้บ้านในสากลโลกแต่ว่ามันเจ็บช้ำน้ำใจที่อัลลอฮ์สั่งให้สยู่กับอาดัมและสาเหตุที่อิบลีสไม่ยอมสูดอาดัมจึงต้องลงนรกเพราะฉะนั้นเรื่องแค้นต้องชำระนั่นคติของจีนเลยละว่าเรื่องแค้นต้องชำระแต่ว่าคติของคนมีอีหม่านเป็นไงบุญคุณต้องชดใช้และเรื่องความแค้นต้องให้อภัยนี่คนอีหม่านถ้าว่าคนตามชัยฏอนแล้วก็บุญคุณต้องลดชดใช้เรื่องแค้นเป็นไงเรื่องแค้นต้องชำระนั่นเรื่องผูกพยาบาทเป็นเรื่องของชัยฏอนและในซูเราะห์อิบรอฮีมอายะห์ที่22บอกว่าวะกอละชัยฏอนชัยฏอนมันกล่าวลัมมากูดิลอัมรุคันเมื่อที่การตัดสินในวันกิยามะห์เสร็จสิ้นแล้วคือชาวนรกไปนรกชาวสวรรค์ไปสวรรค์แล้วอินนัลลอฮะวะอาดะกุมวะอะดัลฮักแท้จริงสัญญาของอัลลอฮ์ที่มีต่อท่านเนี่ยเป็นสัญญาจริงชัยฏอนมันกล่าววะอัตตุกุมฟะอัคลับตุมแต่ที่ฉันสัญญากับพวกท่านน่ะมันเป็นสัญญาโกหกนั่นแหละมันกล่าวช้ำใจไหมล่ะทำไมล่ะว่ามากานะลีอะไรกุมมิงซุนตอนินแล้วเรื่องจริงฉันไม่มีอำนาจเหนือท่านหรอกอินนาอันดะเอาตุกุมเพียงแต่ฉันมาเชิญชวนท่านฟัสตะบะยะบตุมลีแล้วฟัสตายะบะตุมลีแล้วท่านทั้งหลายก็ตอบรับการเชิญชวนของฉันเรื่องจริงอ่ะนะว่าไม่มีใครหรอกที่มาห้ามไม่ให้เราทิ้งละหมาดที่มาห้ามเราจะละหมาดไม่มีใครห้ามแต่ชัยฏอนมันมาชวนให้เราทิ้งละหมาดเราก็เชื่อมันชัยฏอนมันชวนว่ามีเงินอย่าออกอากาศเลยซะดายเราก็เชื่อมันชัยฏอนมันมาชวนว่าโอ้ยอยู่กับเมียมานานแล้วเซ็งไปเที่ยวผู้หญิงอื่นดีกว่าเปลี่ยนรสชาติมีรสชาติดีเราก็เชื่อมัน
ทั้งที่อัลลอฮ์ห้ามว่าวะลาตักกะรบุซินาอย่าไปเข้าใกล้การผิดประเวณีอินนะฮูกานะฟาฮิชะตะวะซาอิซะบีลามันเป็นหนทางที่ชั่วช้าเดี๋ยวนี้รู้แล้วใช่มั้ยว่าชั่วยังไงสารพัดโรคที่อัลลอฮ์เอาบะลอมาให้ตั้งจนกระทั่งเลยไปถึงสุดยอดไปเจอโรคเอดส์นั่นเพราะฉะนั้นเซตอนมันได้แค่ชวนเราก็เชื่อมันแล้วทำไมหนออัลลอฮ์เป็นเจ้าเราไม่เชื่อแต่เซตอนน่ะมันชวนจะให้ลงนรกเราไปเชื่อพอวันนั้นมันว่าไงฟาลาตาลูมูนีวันอาคิเราะห์น่ะมันไปเย้ยเราอ่ะโอ้อย่ามาโทษฉันเลยเซตอนบอกวะลูมูอัมฟุสกุมโทษตัวท่านเองสิมาอันนบีมุสลิกิกุมว่ามาอันตุมบีมุสลิกิยะเพราะฉันเนี่ยไม่ได้ขอการช่วยเหลือจากท่านก็ไม่ต้องมาขอการช่วยเหลือจากฉันแปลว่าท่านกับฉันเนี่ยไม่ใช่ผู้ที่จะมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันอินนีกะฟัรตุบิมาอัสรักตุมูนีมิงกอบและแท้จริงฉันขอปฏิเสธการที่พวกท่านให้ฉันตั้งภาคีกับอัลลอฮ์มาก่อนนั้นเอามันก็ไม่มาร่วมด้วยอินนัลซอลิมีนะละฮุมอาซาบันอะลีมอาซาอินนัลซอลิมีนะละฮุมอาซาบุนอะลีมแท้จริงบรรดาผู้อธรรมนั้นสำหรับพวกเขาคือการลงโทษอันเจ็บปวดนั่นพี่น้องดูสิพอถึงวันอาคิเราะห์จริงๆมันไปเย้ยเราอ่ะมันไม่มีอำนาจอะไรที่จะมาบังคับให้เราทำชั่วแต่ว่าเราสมัครใจเองต่างหากมันเพียงจะชวนอย่างเดียวก็ชั่วมันแต่อัลลอฮ์สัญญาน่ะสัญญาอัลลอฮ์เป็นเรื่องจริงทำไมเราไม่เชื่ออัลลอฮ์ล่ะนั่นมันเจ็บช้ำน้ำใจไหมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนัชชัยฏอนกอดยะอิซาอัยยะบูดะฮูอัลมุศอลลูนวะลากิลฟิตตะฮรีซิบัยนะฮุมแท้จริงชัยฏอนน่ะมันหมดหวังอย่างสิ้นเชิงต่อการที่บรรดาผู้ทำละหมาดจะเคารพสักการะมันแต่ถ้าว่ามันไม่ละเลยที่จะก่อให้เกิดการวิวาทระหว่างพวกเขาในหะดีษติมิรีและเป็นหะดีษมุสลิมอาจจะสังเกตนะบางคนละหมาดทำอิบาดัตมันก็ดีแล้วไม่ทำชีริกแต่ไอ้เรื่องทะเลาะกันน่ะชัยฏอนเข้ามาแทรกแซงแล้วก็มันก็จะอดไม่ได้ถ้าไม่มีอีหม่านไม่ใคร่ควรให้ดีแล้วจะหนีไม่พ้นและในซูเราะตุลมาอิดะห์อายะห์91อัลลอฮ์บะอินนามายูรีดุชัยฏอนอัยยูกิอะบัยนะกุมุลอะดาวะตะวัลบัลดาฟิลคอมรีวัลไมซิดวะยัสุดดะกุมอันซิกริลลาห์วะอันศอลาห์ฟาฮัลอันตุมมุนตะฮูนที่ชัยฏอนน่ะมันเพียงจะต้องการจะก่อให้เกิดการเป็นศัตรูกันให้เกิดการเกลียดชังกันระหว่างพวกเจ้าก็สุราเป็นต้นเหตุการพนันเป็นต้นเหตุเห็นไหมจากสุรานี่แหละพี่น้องฆ่ากันได้จากการพนันนี่แหละคนรักกันชอบกันฆ่ากันได้แล้วก็และมันยังหันเหพวกเจ้าออกจากการมันนึกถึงอัลลอฮ์ใช่ที่ถ้ายังนึกถึงอัลลอฮ์ก็ดื่มน้ำเมาไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์ก็เล่นการพนันไม่ได้และวะอานิสลาหันเหพวกเจ้าให้ทิ้งละหมาดคนเหล่านี้พูดถึงเรื่องศาสนาไม่ฟังพูดเรื่องละหมาดไม่ฟังมัวเมากับการพนันฟาฮัลอันตุมุนตะฮูและพวกเจ้าจะยุติธรรมไหมล่ะอย่างนี้คือที่อัลลอฮ์เนี่ยโปรดปรานเราสารพัดแต่เราไม่เคยนึกถึงบุญคุณอัลลอฮ์เลยว่าเรากินรีซิกีของอัลลอฮ์ได้รับรีซิกีของอัลลอฮ์ด้วยการเนรคุณอัลลอฮ์กันนั้นหรือขอฝากให้ผู้มีสติปัญญาทั้งหลายได้โปรดเอาไปคิดนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู